ละครชีวิตรักทาสรักแม่น้ำโขงจากความเดิมตอนที่แล้วดาวิกาได้ทำสร้อยเพชรหล่นลงไปในน้ำขามหนุ่มชาวบ้านจึงช่วยไปงมมาให้และเขาเกือบตายพอพูดแม่น้ำโขงมาดึงขาเอาไว้ทางด้านบุปผาก็ออกมาขายของหน้าแม่น้ำโขงที่มีนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวกันหนาตาผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้จ้ามาเลยจ้าข้าวแกงก็มีนะจ้าข้าวหนมก็มีนะจ้านี่บุปผาลูกค้ามาแล้วแกไปรับลูกค้าแทนเฮียทีได้จ้าเฮียผลไม้จ้าข้าวแกงก็มีจ้ารับอะไรดีคะเอ๊ะร้านผลไม้นี่ซื้อผลไม้ไปฝากน้องดาดีกว่าดนายบอกแล้วเดินเข้าไปเพื่อที่จะซื้อผลไม้ขายยังไงครับแม่ค้าน้องดาคุณหมายถึงฉันเหรอคะดาทำไมดามาขายผลไม้ได้หรือว่าดานึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศเหรอแปลกมากเลยพี่ไม่คิดว่าดาจะกล้ามาขายผลไม้ฉันว่าคุณจำคนผิดแล้วนะคะฉันไม่ได้ชื่อดาค่ะฉันชื่อบุปผาอย่ามาอำพี่นาตอนแรกพี่ก็ว่าจะซื้อไปฝากดานะมาขายเองแบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อฝากแล้วสิอะไรของคุณเนี่ยหญิงสาวงงแต่ก็เลิกให้ความสนใจกับเขาเพราะวุ่นวายกับการขายของให้พี่ช่วยนะไม่ต้องคุณหญิงสาวห้ามแต่ในเมื่อดนัยไม่ฟังอยากจะขายของช่วยเธอหญิงสาวจึงต้องตามใจวันนี้ขายดีมากจนขายของหมดในเวลาไม่นานขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันขายของไม่เป็นไรจ้ะดีเหมือนกันมาขายของแบบนี้ดาจะได้ไม่เหงาเวลาที่ผมไปทำงานค่ะหญิงสาวยิ้มรับงงๆแล้วขอตัวออกไปทำธุระชายหนุ่มขอไปด้วยแต่หญิงสาวไม่ให้ไปทางด้านดาวิกาก็หงุดหงิดที่มืดค่ำแล้วแต่ดนัยก็ยังไม่กลับมาหญิงสาวเดินออกไปตามเขาเธอแต่งตัวหรูหราค่อนข้างโป๋อย่างที่ปุบผาไม่เคยมาก่อนทำให้ขามที่เดินมาเจอแปลกใจนางปุบผาผีเข้ากันเหรอวะแต่งตัววับวับแบมแบมแบบนี้เดี๋ยวก็ได้โดนลากเข้าป่าไปหรอกอะไรของแกนี่เป็นนอกไม่ยุ่งกับฉันอีกแล้วนะทำอย่างกับเธอไม่ใช่บ้านนอกแกมันก็บ้านนอกเหมือนกันละวะก็ข้ากับเองอ่ะมันบ้านเดียวกันพูดอะไรของแกอีกฮะไปหายามากินซะนะหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชก็ได้โรงพยาบาลศรีธัญญารู้จักไหมนี่เองหาว่าข้าบ้าเหรอวะใช่สิอีบ้าอีบนอกไอ้ขี้เหล่โอ้โหถ้าข้าขี้เหล่แล้วคนหล่อจะขนาดไหนวะคามหัวเราะพอดีกับที่หมาหอนดังมากหญิงสาวตกใจจึงรีบวิ่งกลับบ้านไปนับวันถ้าจะเพี้ยนนะนางบุปผาเอ้ยหลังจากขายของเสร็จแล้วบุปผาก็มาหาขุดปูแถวๆหน้าแม่น้ำโขงต่อดนัยยังไม่ไปไหนเขาก็ยังมาช่วยหากลับบ้านคุณไปได้แล้วค่ะไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกผมก็อยากช่วยไงอีกอย่างบ้านเราก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ดีนี่นาโอ้ยพูดอะไรของคุณนะเนี่ยบ้านเดียวกันอะไรฉันถามตรงๆนะนี่เป็นแผนจีบผู้หญิงของคุณหรือเปล่าใช่สิจ๊ะพี่จีบดาจีบมาตั้งหลายปีแล้วด้วยฉันชื่อบุปผาค่ะไม่ใช่ดานี่ดาเปลี่ยนชื่อเหรอจ๊ะเอ๊ก็เพราะเหมือนกันนะบุปผาบุปผาแปลว่าดอกไม้มาเดี๋ยวพี่ช่วยหาหอยนะตามใจคุณเถอะฉันขี้เกียจจะห้ามละอยากหาก็หาปุบผาละอาใจและคิดว่าผู้ชายคนนี้คงจะมาจีบเธอมากกว่าพอดนัยกลับถึงบ้านหลังจากแยกกับปุบผา
เขาก็มาเห็นดาวิกาเข้าเขาก็ตกใจมากเอ้าไหนดาบอกว่าจะไปซื้อของไล่พี่กลับมาก่อนทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ดาต่างหากที่ต้องถามว่าพี่หายไปไหนมาดารอตั้งนานออกไปตามจนเกือบจะโดนปล้ำแล้วเนี่ยหืมเราก็อยู่ด้วยกันทั้งวันนี่จ๊ะอะไรกันดาหลอกพี่เล่นหรือเปล่าหลอกอะไรคะโอ้ยวันนี้ดาเจอแต่คนบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องสักคนไปหายามากินบ้างนะคะพี่ดนายหญิงสาวบอกขึ้นอย่างหงุดหงิดทำให้ชายหนุ่มยิ่งงงหนักอะไรของเขาช่วยขายของทั้งวันช่วยหาหอยด้วยยังจะมาบ่นอีกมะนาวเป็นหญิงชาวบ้านที่เมื่อ3ปีก่อนตกน้ำตายกลายเป็นพูดแม่น้ำโขงกำลังรอคอยตัวตายตัวแทนเพื่อมาอยู่ที่นี่แทนตัวเองแต่ชาวบ้านระวังตัวกันมากตั้งแต่มะนาวตายไปไม่มีใครกล้ามาเล่นน้ำอีกทำให้เธอโมโหวุ้ยไม่มีใครมาเล่นน้ำกันเลยสักคนค่ะจะต้องรีบหาตัวตายตัวแทนมาให้ได้จะได้ไปเกิดสักทีว่าแล้วผู้สาวก็เสกไข่มุกเมโลไข่มุกที่มีมูลค่านับ10ล้านบาทแล้วโยนขึ้นไปบนฝั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเก็บได้แล้วเอาไปขายทำให้ชาวบ้านฮือฮากันมากมาหาไข่มุกกันรวมทั้งบุปผาด้วยแม่จ๋าฉันไปหาไข่มุกกันนะพี่เอ้ยแกหาได้เอาไปขายได้มาตั้ง5ล้านเนี่ยแม่เออไปซะไปเผื่อจะรวยกับเขาบ้างแน่นอนจ้ะแม่พี่เอ้ยรวยได้ฉันก็ต้องรวยได้เราจะได้รวยๆนะคะแม่สาธุขอให้มีอีกสักเม็ดแล้วคนโชคดีเป็นเรานะเราจะได้เลิกลำบากกันสักทีจ้ะแม่ด้วยความที่อยากรวยบุปผาจึงแอบไปหาไกลๆที่ชาวบ้านคนอื่นไม่ไปเธอเห็นเหมือนไข่มุกเมโลอยู่ในผืนน้ำเธอดีใจมากรีบว่ายน้ำลงไปมีเสียงหัวเราะดังๆขึ้นแล้วก็มีมือมาจับที่ขาเธอไว้ปล่อยนะปล่อยฉันช่วยด้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับธาตุรักแม่น้ำโขงตอนที่3ค่ะหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเอาใจช่วยบุปผาด้วยนะคะว่าให้รอดพ้นจากพูดแม่น้ำโขงไปได้ค่ะ